ทีมแพทย์และจิตอาสายังคงเฝ้าดูอาการของมาเรียมอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหลังพบว่าติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบจากความเครียดที่ถูกไล่ล่าโดยล่าสุดอาการยังคงทรงตัวกินอาหารได้น้อยแม้ว่าจะพยายามป้อนนมและหญ้าทะเลให้ส่วนกรณีคลื่นลมแรงอาจมีผลกระทบต่ออารมณ์และการเจ็บป่วยของมาเรียมค่ะเจ้าหน้าที่จึงเตรียมพื้นที่สำหรับอนุบาลไว้2จุดคือที่มหาวิทยาลัยศรีวิชัยวิทยาเขตตรังและบริเวณอ่าวดูหยงหากต้องเคลื่อนย้ายมารักษาซึ่งเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างประเมินอาการ